สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NJ Story ครับสำหรับวันนี้จะพามาดูเขาเรียกว่าอะไรประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายที่คุ้มครองสูงสุดถึง240ล้านบาทด้วยกันนะครับของโตเกียวมารีนนะแล้วก็ใครสนใจสามารถทักได้นะครับ ID l i n e น์นะครับ l ล n ์ ID เนี่ยพิมตามนี้เลย T H E M A L L G R O U P เด e m มอ e กรุ๊ปนะครับ ก็สามารถทักมาได้นะครับตอนนี้เราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการแล้วต่อใบอนุญ,ญาตผ่านแล้วเอาตบมือโอเคเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูตัวนี้กันนะครับโตเกียวกูดเฮลนะครับเป็นแผนสุขภาพจากโตเกียวมารีนแต่ก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่อง NJ Story ด้วยนะครับทุกคนไป สำหรับตัวนี้นะครับเป็นสัญญาเพิ่มเติมนะทุกคนสัญญาเพิ่มเติมคืออะไรคือบริษัทประกันเนี่ยครับเวลาจะทําประกันสุขภาพเนี่ยต้องมีประกันหลักก่อนประกันหลักก็คือประกันชีวิตอ่าไม่ว่าจะเป็นแบบบํานาญแบบสะสมทรัพย์นะครับแบบชั่วระยะต้องมีตัวนั้นก่อนทุกเอ่อทุกบริษัทประกันจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วเราก็ถึงจะซื้อประกันสุขภาพเป็นสัญญาเพิ่มได้นะทุกคนแต่วันนี้จะพามาดูโตเกียวคูตเฮลที่เป็นสัญญาเพิ่มจากโตเกียวมาลีนกันก่อนนะครับ อ่ะมาดูสิทธิประโยชน์หรือผลประโยชน์นะทุกคนตัวนี้นะครับคูดเฮลนะฮะตเกียวคูดเฮลเนี่ย,กกย,ยแบ่งเป็นทั้งหมด9แผนด้วยกันทุกคนดูนี่แผน2,000ันสามพัน6 0 0 0ั0 0 0พ0 0 0 0ดพ0นหนึ0ง0มื0 0 0มื่อันนี้ไม่ใช่เบี้ยประกันนะมันชื่อแผนนะครับสำหรับสิทธิประโยชน์นะครับอย่างแรกเลยนะสิทธิประโยชน์นะครับอ่ะสาม,มารถป่วยนะครับนี่ ต่อรอบการป่วยหรือจากอุบัติเหตุต่อรอบปีนะครับหมายว่าภายใน1ปีถ้าเราซื้อแผนเนี้ยแต่ละแผนเนี้ยคุ้มครองนะครับเริ่มต้นที่5 0 0แสนบาท5 0 0แสนบาทในแผน2,000นะเราก็จะเริ่มขึ้นไปเรื่อยๆถูกปะ1ล้าน2ล้าน3ล้าน6ล้าน12ล้าน30ล้าน80ล้าน120ล้านในแผนชั้นสูงสุดก็คือพรีเมียมรอยัลนะครับส่วนถ้าตรวจพบไม่ใช่ตรวจพบสิรักษาโรค18โรคร้ายแรง ฟังให้ดีนะทุกคน18โรค้ายแรงเดี๋ยวจะบอกวีโรคอะไรบ้าง18โรค้หลแรงนะครับโตกเกียวมารินเบิ้ลให้ทุกคนเบิ้ลค่ารักษาต่อปีให้ถ้าสมมุติเป็นแผน5 0 0 0 0นก็ขยับเป็นแผน1ล้านนะครับถ้า1ล้านก็ขยับเป็น2ล้านสอล้าน4ล้าน3ล้านเป็น6ล้านนะครับและสูงสุดจาก120ล้านเป็น240ล้านบาทนะครับซึ่งเรามีเรียกว่า เอ่อธน,นาคารไม่ใช่ธนาคารโรงพยาบาลด้วยโรงพยาบาลคู่สัญญากับโตเกียวมาลีเนี่ยมากกว่า500รโรงพยาบาลมีในต่างประเทศด้วยนะครับผมไปส่องมาแล้วนะทุกคนอ่ะมาดูว่าได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้างนะครับหนึ่งค่าห้องครับที่ส่วนใหญ่แล้วประกันที่อื่นเนี่ยมักจะไม่ค่อยจ่ายนะครับหรือต้องจ่ายเองค่าห้องแต่ของโตเกียวมาลีนรับไปเลยครับผมแต่ละแผนนี่เริ่มจากสองพันสามพันสี่พ ต่อวันนะครับสูงสุดไม่เกิน365วันต่อการเข้าพักรักษาตัวทั้งใดครั้งหนึ่งเนี่ยแค่ตัวนี้ก็คุ้มแล้วทุกคนสมมติต้องป่วยต้องนอนโรงพยาบาลเนี่ยได้ค่าห้องไปนอนห้องแบบดีๆโรงพยาบาลดีๆได้เลยนะครับสบายใจได้เลยโรงพยาบาลแบบเอกชนชั้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยไปเลยนะครับเนี่ยสมมติให้6กพันก็ได้ก็ได้ค่าห้องไปเลย6กพันครับ ค่าผู้ป่วย ICU นะครับ ICU ถ้าต้องเข้า ICU จ่ายค่าห้อง ICU ค่าอาหารในโรงพยาบาลน,นะครับไม่เกิน3ามวันต่อการเข้าพักหนึ่งครั้งจ่ายตามจริงนะครับอ่าโดนเท่าไหร่จ่ายเท่านั้นจ้านะครับค่าบริการทางการแพทย์นะครับบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยอันนี้บ,บัดเนาะค่าบริการทางการแพทย์เพื่อบําบัดรักษาบริการโลหิตนะครับค่าบริการพยาบาล ค่ายานะครับค่าสารอาหารค่าเวชภัณฑ์ค่ายาเวชภัณฑ์สิ้นเปลืองนะครับสำหรับกลับบ้านสูงสุดไม่เกินเจ็ดวันนี้จ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงแต่ก็อย่าลืมว่าอยู่ที่แผนไหนนะครับก็คือต่อปียงเช่นแผนแผนสองพันเนี่ยก็ไม่เกินห้าแสนต่อปีจะจ่ายตามจริงไม่เกินห้าแสนนึกออกใช่ไหมอ่าถ้าสมมุติเราซื้อแผนหกพันก็จ่ายตามจริงไม่เกินสามล้านดังนั้นจริงจริงคิดว่านะแผนที่ดูน่าสนใจนะครับก็เนี่ยแผนสี่พันกับแผนหกพันนะครับอ่าค่าประกอบ Uh, ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมนะครับตรวจรักษานี่ก็ะจ่ายตามจริงนะครับค่ารักษาพยาบาลผ่าตัดก็จ่ายนะครับค่าห้องผ่าตัดก็จ่ายค่ายาค่าสารอาหารจ่ายหมดจ่ายจ่ายจ่ายไม่รู้จ่ายะลรจ่ายครบทุกอย่างนะครับค่าผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในก็จ่ายตามจริงคือผ่าตัดแล้วไม่ต้องนอนโรงพยาบาลก็จ่ายนะครับทุกคนอ่ะอันนี้ก็คือกรณีที่เราเป็นผู้ป่วยในนะครับอ่ามีทั้งหมด5้าหมวดเนี้ย จ่ายนะครับจ่ายตามจริงนะครับยกเว้นค่าห้องเนาะถ้านอนโรงพยาบาลก็จะแบบมีลิมิตอยู่วันละสองพันสามพันสี่พันหกพันอันนี้ตามนี้เลยนะครับต่อมาถ้าสมมุติเราเป็นผู้ป่วยนอกนะครับอ่าค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยอ่าอันนี้ก็จ่ายตามจริงนะครับค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจเกี่ยวกับเอ่อเกี่ยวข้องโดยตรงเกิดขึ้นภายในสามสิบวันหลังการรักษาตัวผู้ป่วยไหนก็จ่ายนะครับจ่ายตามจริงแผนนะทุกคนค่ารักษาพยาบาลบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก24ชั่วโมงของการเกิดอุบัติเหตุจ่ายตามจริงรถล้มนะครับหรือว่ามีดบาดหรือวอ่าโตกเตียงนู่นนี่นั่นอะไรอย่เงี้ยจ่ายตามจริงสบายใจได้นะครับค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับภายใน3 1วันหลังจากออกจากการรักษาพยาบาลน,นะครับอันนี้ก็จ่ายเป็นครั้งนะไม่เกินเนี่ยเนี่ย ไม่ใช่ไม่ใช่ครั้งทุกคนจ่ายทั้งหมดเนี่ยต่อปีเนี่ยอ่าเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับอ่าค่าบริการการแพทย์เพื่อบําบัดรักษาโรคนะครับแล้วก็โรคไตนะครับหลังไตนะจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงนะทุกคนค่าบริการการแพทย์เพื่อบําบัดรักษาเนื้องอกมะเร็งฉายรังสีรังสีร่วมจ่ายจริงจ่ายจริงจ่ายามจริงนะ ค่าบริการการแพทย์เพื่อบําบัดรักษาโรคมะเร็งจ่ายตามจริงเคมีบําบัดค่าบริการรถฉุกเฉินจ่ายตามจริงครับสมมุติต้องใช้รถฉุกเฉินก็จ่ายครับค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเล็กก็จ่ายครับเพราะฉะนั้นอันนี้จ่ายทุกอย่างและจ่ายตามจริงนะครับอยู่ที่เราเลือกแผนประกันแบบไหนนะครับก็จะมีวงเงินต่อปีและที่สําคัญก็คือถ้าสมมุติว่า ที่ถามกันบ่อยมากนะครับตอนนี้ไม่ป่วยเลยแล้วก็ซื้อประกันสุขภาพตัวนี้เสร็จเรียบร้อยปรากฏว่าซื้อเสร็จนะแล้วปีนี้ป่วยนะครับป่วยขึ้นมาต้องไปใช้ประกันโอ้โหใช้เยอะด้วยปีต่อไปเขาจะต่อประกันได้ไหมต่อครับตามสัญญาหลักสัญญาหลักคือ,อประกันชีวิตใช่ไหมเราซื้อ,อประกันชีวิตเนี่ยกี่ปีก็ตามนะครับเราสามารถซื้อตัวนี้เสริมได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดซื้อประกันชีวิตแบบ ตลอดโลไลร์ตลอดชีวิตเนี่ยก็สามารถซื้อประกันสุขภาพยาวๆได้เลยนะทุกคนสบายใจได้นะครับผลประโยชน์เพิ่มเติมนะครับอ่าคุ้มครองกรณีเป็นผู้ป่วยในนะครับค่าห้องเอ่อค่าห้องพักโรงพยาบาลสําหรับบิดาหรือมารดานี่ยก็เตียงเสริมเนาะก็มีเพิ่มให้อีกนะครับอ่าถ้ามีเตียงเสริมก็2,000 3 0 0า4,000 6 0 0 0 8,000เอา r o ล a l k i ิงไซ z ์นะครับเตียง k ิงไซ i z หมื0น0 12 0 0 0เอาเลยเต็มที่ทุกคนเลือกได้นะครับ ค่าเวชศาสตร์ไม่ใช่เวชศาสตร์เวชภัณฑ์และอุปกรณ์นะครับต่อรอบปีกรมธรรม์นี่อุปกรณ์ที่เราต้องต้องต้องซื้อเพิ่มเพื่อเอากลับบ้านนะที่เป็นของจับต้องได้นึกออกไหมเช่นอะไรไม้ค้ำยันอย่างเงี้ยถ้าเป็นที่อื่นอาจจะแบบไม่ให้ต้องซื้อเองอันนี้ได้นะครับรถเค้นนะครับใส่เฟือกอะไรไม่ใช่เฟือกสิเท่าทีไอตัวซัพพอร์ตต่าง,าง,างๆอะไรอย่างเงี้ยที่มันต้องใช้นะครับก็สามารถเบิกได้นะครับตามแผนเลยห้า0ันแ0ดพันเก้าพันหนึ่งห0 0่นห้าหืสองหมืนห้าแล้วก็ถ้าสมมติแผน ขั้นขั้นสุดกับขั้นลองสุดท้ายนะครับก็จ่ายตามจริงเลยนะครับใช้เท่าไหร่ก็ได้หมดเลยแล้วก็โปรโมชั่นนะครับไม่ใช่โปรโมชั่นทั่ทีผลประโยชน์เพิ่มเติมพิเศษ <c oughs> คืออะไรค่าบริการการแพทย์อ่าพยาบาลเฝ้าไข้พิเศษนะครับต่อวันไม่เกินยี่สิบแปดวันก็สามารถมีพยาบาลพิเศษมาได้นะครับเริ่มแต่ว่ห้าร้อยหนึ่งพันพันห้าส่วนใหญ่ก็ประมาณพันห้าไหมค่าพยาบาลพิเศษนะครับผมผมจําไม่ได้นะเคยเคยจ้างบริการพิเศษอยู่แต่ว่า 800ม,มันขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลด้วยนะว่าเป็นโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนนะครับและที่สําคัญทุกคนถ้าไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ไข้ไม่เกิดวัติเหตุเอาอันนี้ไปเลยครับตรวจสุขภาพประจําปีนะครับจัดให้ครับหรือว่าเป็นฉีดวัคซีนก็ได้นะครับเนี่ยไม่เกิน3า0 0ันห้าจะเอาไปฉีดวัคซีนเนี่ยได้เลยนะครับถ้าสนใจก็ทักมาพูดคุยกันได้นะทุกคน อ่ะทีนี้มาดูมาดูมาดูในส่วนของเอที่เราต้องจ่ายนะครับเบีย้ยประกันเขาเรียกว่าเบีย้ยประกันใช่ปะ่ะก็อันนี้หน้านี้เป็นของเพศหญิงนะครับเพศหญิงมีตั้งแต่อายุเอแรกเกิดเลยศูนย์วันหนึ่งวันนะหนึ่งวันนะจนไปถึงอายุแปดสิบสี่นะครับอันนี้เอาเบีย้ยมาให้ดูแล้วนะทุกคนของ เพศหญิงนะครับสุภาพสตรีนะอาชีพที่1และ2ก็พนักง,งานออฟฟิศหรือว่าฟรีแลนซ์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่แผนเบื้องต้นเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับแผนแรกที่ซื้อได้นะสมมุติเราเป็นเด็กนะครับไม่ใช่เราไม่ใช่เราเป็นเด็กสมมุติเรามีลูกอยากซื้อประกันตัวเนี้ยให้ลูกนะครับอาแรกเกิดเนี่ยต้องบอกนิดนึงว่าเด็กๆนะครับประกรรันทุกที่เบีย้ยจะแพงหน่อยสังเกตตรงนี้นะ อ่าเด็กแรกเกิดเนี่ยเพราะว่าเด็กแรกเกิดเขาจะมีความเอ่อร่างกายยังไม่แข็งแรงใช่ไหมเบี้ยประกันก็เลยแพงหน่อยแต่พอพอครบห้าปีถูกครับขึ้นปีที่หกอายุหกปีเนาะเบี้ยประกันก็ถูกลงมาครึ่งหนึ่งเลยสังเกตไหมจาก 6, 000, หกหมื่นเหลือสามหมื่นห้าหมื่นเก้าหลือสามหมื่นนะครับพอขึ้นปีที่สิบเอ็ดก็ถูกลงมาอีกเหลือสองหมื่นสองหมื่นหนึ่งอันนี้ก็ดูตามเด็กก็จะแพงนะครับผู้ใหญ่สูงอายุก็จะแพงขึ้นไปอีกนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเบีย้ยที่มันจะกลางๆเนี่ยก็จะอยู่ประมาณอายุวัยวัยทำงานวัยชักกันถูกปะก็จะเสียเบีย้ยไม่ไม่แพงมากนะครับก็เลือกได้ตามแผนอยากได้แผนไหนนะครับทักมาคุยกันได้ส่งชื่อนามสกุลส่งอายุส่งอาชีพไหมผมดูแล้วผมทําแบบแบบประกันให้ดูก่อนว่าต้องจ่ายเบีย้ยประกันประมาณเท่าไหรนน่ครับเราจะเลือกประกันหลักแบบไหนอ่ะทักมาได้นะครับทักที่ไหนทุกคนทักที่ไหน ไลน์ไอดีเดลโมกรุ๊ปนะครับนะสำหรับเพศชายนะครับก็จะแพงกว่าเพศหญิงนะครับเพราะว่าผู้ชายของเราซุกซนนะครับชอบเาเรียกอะไรแอคทีฟนะครับชอบวิ่งชอบกระโดดนะฮะเด็กๆก็จะแพงหน่อยนะคุณทุกคนถ้าแผนสี่พันนี่ก็หกหมื่นเก้านะครับแผนหกพันก็เจ็ดหมื่นสามแล้วก็ค่อยๆไล่ลงมาอันนี้ก็ให้ดูหน้าตาของเบี้ยประกันที่ต้องจ่ายนะครับในกรณีที่เราซื้อนะส่วนถ้าต์แบบสองร้อยสี่สิบล้านนี่จ่ายไปเลยทุกคนนี่แผนสองหมื่นห้านะครับปีละแสนแปดสำหรับ ใครที่แบบว่าต้องการความแบบพิเศษจริงๆนะครับก็แนะนําแผนขั้นสุดไปเลยนะก็คุ้มค่ามากไปได้ทุกโรงพยาบาลนะในประเทศไทยเนี่ยจริงๆเกือบทุกโรงพยาบาลผมจะบอกทุกโรงพยาบาลไม่ได้ห้าร้อยกว่าโรงทั่วประเทศโรงพยาบาลชั้นนําชั้นหนึ่งเบอร์ดีแค่ไหนก็ไปได้เลยนะครับ 18โรคร้ายแรงที่บอกว่าตัวนี้เบิ้ลให้สมมุติว่าคุ้มครอง5แสนก็เบิลให้เป็น1ล้าน120ล้านก็เป็น240ล้านเลยเนี้ยนะครับก็มี18โรคร้ายแรงนี้ที่รักษาและเบิลให้เลยนะมะเร็งระยะลุกลามนะครับเนื้องกอกในสมองชนิดไม่ใช่มะเร็งไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรงนะครับการผ่าตัดเปลี่ยนตับตับอ่อนปลูกถ่า,า,า,กยายอวัยวะปลูกถ่ายไขกระดูโกโรคโรหิตนะครับจางไขกระดูกไม่สร้างเม็ดเลือดกล้ามเนือ้อหัวใจใตายเฉียบพลันขาดเลือด ผ่าตัดเส้นเลือดครบเลยทุกคน18สิบแปดโรคเลือดเส้นเลือดหัวใจตีผ่าตัดหัวใจด้วยวิธีการเปิดหัวใจนะครับผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่ออตานะครับโอ้หนี่คือเนี่ยออตาไตอักสเสบไตวายเลือดลังนะครับโรคหลอดเลือดสมองโปง่งพองรักษาผ่าตัดโรคแรงดันในเลือดแดงโปง่งสูงแบบปฐถมภูมิอันนี้ผมไม่ค่อยเข้าใจสัพท์ทางแพทย์เท่าไหร่นะแต่ว่าก็เนี่ยมีหมดเลยนะครับโรคหลอดลมโป่งอุด กันเลื้อรังขั้นรุนแรงการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจปอดหรือตภาวะกระดูกอักเสบเลื้อรังชนิดผัก7นะครับแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตันครบสนใจทักที่ไหนทุกคนลาให้ดีเดวมอกรุป๊ปนะครับติดแปโลกท็อปอัพให้คูณ2นะครับจากจากมูลค่าที่ที่ได้จากต่อปีเนาะสมมุติได้ล้านหนึ่งก็กลายเป็น2อล้านนะครับอันนี้ให้เลยนะ อ่ะทีนี้มาดูจุดดีจุดเด่นจุดเด่นที่ที่ท่องไว้เลยนะครับสำหรับโตเกียวกู๊ดเฮลทนะป่วยเบาๆนะครับ OPD จัดปลายจ่ายให้ป่วยหนะักค่าห้องสูงค่ายาเหมาค่าปรึกษาแพทย์ครบเหมาเวชภัณฑ์นะครับและอุปกรณ์ก็จ่ายนะครับโรคร้ายแรงครับอัพคูณ2ครับไม่ป่วยก็เบิกได้ครับไปนี่เลยตรวจสุขภาพแล้วก็ฉีดวัคซีนได้เพราะฉะนั้นโตเกียวกู๊ดเฮลทครบท้วนบริบูรณ์นะครับสำหรับใครที่ต้องการ ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายนะทุกคนโอเคก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้สำหรับคลิปนี้ถ้าท่านสนใจนะครับสนใจในส่วนของประกันตัวไหนจากตัวเกียวมารีนทักมาพูดคุยกันได้ที่ Line ID เด e m o r อะมอลกรุ๊จะมาให้ดี T h e m a l l g r o u p ครับทักมาได้เลยนะก็ยินดีให้บริการตอนนี้ผ่านเป็น มีลเส้นตัวแทนเรียบร้อยนะครับสำหรับการขายประกันโอเคคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปจากช่อง n อ t o r y ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับอยากให้เทียบประกันตัวไหนพิมพ์ทิ้งใต้คอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวทําเป็นให้ดูว่าอ,อ,อายุเท่านี้อาชีพเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยลองพิมพ์ทิ้งไว้นะเดี๋ยวทำให้ดูว่าอยากได้แบบไหนนะครับจะเอามาเปรียบเทียบให้ดูนะทุกคนโอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม